ตอนนี้ขออย่าขาดสามีเด็กหลังจากมีการคบซ้อนซึ่งตนก็ระแคะระคายถึงความไม่บริสุทธิ์ใจนะครับประกอบกับว่าให้ข่าวบิดเบือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินค่าสินสอดนะครับที่สุดท้ายเนี่ยฝ่ายหญิงก็ไม่เคยได้รับสักบาทเลยฝ่ายชายบอกใช้เป็นล้านเลยนะส่วนเรื่องนี้นอกระบบนะครับที่ฝ่ายชายอ้างว่าเป็นสาเหตุในการเลิกกันนั้นคุณเจี๊ยบยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับตนและเป็นหนี้ของทางฝ่ายชายหมดเลยครับคือไม่ว่าจะออกมาพูดบิดเบือนความจริงขนาดไหนก็ตามนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยพ่อแม่หรือตัวฟุกเองก็รู้แก่ใจว่ามันเป็นปัญหาที่มาจากชุบมันไม่เกี่ยวกับเรื่องสินสอดหรืออะไรยังไงเลยไม่เกี่ยวเลยค่ะมันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าชุบนอกใจเจี๊ยบพี่เจี๊ยบรู้จักอีกฝ่ายผู้หญิงอีกฝ่ายไหมคะไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเลยก็คือเพิ่งมารู้ตอนเกิดเรื่องเลยถูกต้องไหมคะโอเคได้ค่ะพี่เจี๊ยบแต่เราสงสัยนะช่วงระหว่างทางเราสงสัยธรรมดาคนผัวเมียทะเลาะกันแต่ไม่เคยเลิกกันสุดท้ายก็ใช้ชีวิตผัวเมียก็น้องไปดูสิว่าวันที่5ยังคอยังดูในไลน์ของพี่ได้เลยว่าคิดถึงอยากกอดปกติคุณดรยศฉันใช่แล้วคุณยังจะมาบิดเบือนคุณทำได้ยังไงคุณเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าช่วงที่ไปอีกฝ่ายไปมั่นเนี่ยช่วงนั้นยังเรายังถือว่าอยู่ด้วยกันแบบผัวเมียกันค่ะถึงขนาดมากค่ะเหมือนคนแบบเหมือนคนตายทั้งเป็นอะน้องพี่ไม่ได้กินข้าวพี่นอนไม่หลับมันสั่นไปหมดมันหมดแรงอย่างพี่แจ๊บเองคิดไหมคะว่าเอ๊ะอะไรที่ทำให้อีกฝ่ายเปลี่ยนไปขนาดนี้ค่ะพี่ไม่แน่ใจค่ะว่ามันคืออะไรจะบอกว่าเขายังเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออารมณ์ชั่ววูบหรือด้วยอะไรก็แต่เขาผิดแล้วค่ะค่ะเขาผิดแล้วเขาตัดสินใจผิดแล้วเบื่อของเขาเนี่ยพี่ก็ยังงงว่าทำไมยังบอกรักเรายังหึงเรายังไลน์หาเราวันที่5ยังขอตังค์เหลืออะไรก็ตามจนขอจนขอตังค์วันที่6แล้วก็ไปเกิดเรื่องเลยอันนี้ก็เขายอมซะยอมรับความจริงอ่ะเขาจะเป็นลูกผู้ชายมากกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะ